ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้แสงนุ่มนวลมากเลยนะคะคุณแม่ลุกขึ้นมาตั้งแต่ตอนสักตีสี่ก่อนเล็กน้อยค่ะก็ฟ้ามืดแล้วพอสักแป๊บเดียวฟ้าก็จะสวยแดงแบบโชติช่วงเลยแล้ววันนี้ท่าทางฝนจะตกเพราะเห็นฟ้าแลบไกลๆก็เลยมีแสงพระอาทิตย์ที่ขึ้นนุ่มเป็นพิเศษนะคะมองเห็นฟ้าที่มีลักษณะของสีสันที่แตกต่างอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้ามองตามภาษาของการปฏิบัติก็คงบอกว่ามันเป็นอนิจจังแหละมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันจับต้องไม่ได้เพราะมันทนอยู่ได้ยากการเป็นอนิจจังที่เราเข้าใจมันจริงๆอย่างรู้แจ้งเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของตามองข้างนอกนะคะแต่มันมองด้านในมันเห็นเลยค่ะว่าการเกิดดับของความไม่เที่ยงที่มันเรียกว่าทุกขังเนี่ยมันคือการปรากฏขึ้นและการก็จบลงหรือการปรากฏขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจางคลายแล้วก็จบลงวันนี้คุณแม่มองเห็นการเดินทางที่ถามใจตัวเองว่าถ้าวันนี้เราจะเจออะไรที่ยากเราจะมีปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่ว่ายากนั้นอย่างง่ายๆคือเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงในความยากมีการเปลี่ยนแปลงในความเป็นปกติมีการเปลี่ยนแปลงในความง่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะบัญญัติสิ่งนั้นว่ายากง่ายหรือปกติคือการเปลี่ยนแปลงทนอยู่ได้ยากทุกขังคือการทนอยู่ได้ยากไม่ควรจะเข้าไปครอบครองยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นในทุกเช้าที่คุณแม่มีความตั้งใจว่าเจออะไรก็ตามสิ่งนั้นมันทนอยู่ได้ยากของยากก็ง่ายเป็นปาฏิหาริย์เสมอเลยค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนใจของเราที่บอกว่าโอ้ยเจ้าคุณเอ้ยเช้านี้ขอให้เจออะไรง่ายๆเถอะมันจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเราที่บอกว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่เปลี่ยนร้ายแล้วกลายเป็นดีได้เลยค่ะติดตามการเดินทางของพวกเราในเจอนั่นเจอนี่เจอนั่นเจอนี่ในภาษาการเดินทางของคุณแม่ก็คือ spiritual journey การเห็นอะไรมองมันตามความเป็นจริงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเราก็จะพบว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีความเป็นจิตที่ปกติจิตที่มันไม่เศร้าหมองจิตที่มันไม่มีความผิดหวังเพราะมันคาดหวังหรือแม้แต่จิตที่มันขุ่นมัวอยู่ด้วยความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นนะคะเราเห็นแล้วว่าตอนนี้บนเส้นทางของหุบเขาโพธิสัตว์จะมีความชื้นที่ไหลลงมาจากภูเขาสมัยก่อนเราไม่เห็นความชื้นเหล่านี้เพราะมันแห้งมากเราต้องนำเขาเรียกว่าน้ำเข้ามาลดเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าจากภูเขาที่เราใส่ความชื้นเข้าไปดูนะคะดูสังเกตสีดินก็จะเห็นสีดินไหมคะมันแดงเข้มขึ้นมามันมีน้ำที่เราปล่อยนะคะแล้วมันก็เริ่มมีน้ำที่มันซึมออกมาตามจุดต่างๆที่พวกเราวางแผนไว้ว่าจากที่ร้อนแรงจะต้องเย็นด้วยน้ำน้ำคือชีวิตที่นี่เวลาที่เรามองอย่างคนที่พร้อมที่จะแก้ปัญหาเนี่ยเฮ้ยเราไม่กลัวจะขึ้นที่สูงก็ต้องมีกำลังจะลงต่ำก็ต้องมีกำลังเพราะว่าโลกมันคือการขึ้นการลงการมาการไปการเกิดการดับแล้วก็มีความสุขความทุกข์นะคะก่อนเดินผ่านตรงนี้ขอชมกลุ่มแม่ชีที่เมื่อคืนนี้เรานั่งกันถึง3 ทุ่มนะคะก็ยังทำงานกันอยู่ได้เขาเตรียมทำทางเข้าสถูปะที่มีต้นไม้ที่เราก็เตรียมปลูกไว้ก็คือต้นกระดุมทองที่จะดึงความชื้นแน่นอนแล้วค่ะว่าต้นว่า2 ต้นนี้น่าจะรอดละเพราะว่าใช้เวลาของการแตกใบก็แค่ประคับประคองนะคะประคับประคองอีกเล็กน้อยเขาก็ประคองตัวเองได้คราวนี้เราเดินมาดูเห็นสายน้ำที่ไหลนะคะมันเริ่มซึมดูจากปูนทางด้านนี้
น้ำอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูเริ่มซึมลงมาจนกระทั่งมันออกมาแล้วไหลมันเป็นเรื่องของการปล่อยให้ไหลตามธรรมชาติเพราะเราต้องการการซึมนะคะการซึมในสิ่งที่คุณแม่กำลังพาดูเนี่ยมันคือเจตนาในการที่จะให้เกิดขึ้นตามที่มันควรจะเป็นค่ะตามที่ได้ยินเสียงน้ำแล้วนะคะเรายังขอยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้กับสถานการณ์ที่เราลงมือทำด้วยความสมมุติว่าที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะต้องมีความเย็นที่ใดแห้งที่นั่นจะต้องมีน้ำและหาวิธีการเดินทางของน้ำในระบบของการเดินทางที่ง่ายสุดนะคะถูกสุดประหยัดสุดแล้วก็มีโอกาสที่จะตรวจตราการยอมรับแบบสุดๆยอมรับแบบสุดๆก็คือยอมรับทุกอย่างตามความที่เป็นจริงมองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นความจริงไม่ได้เห็นในสิ่งที่มันจริงแต่เราไม่อยากให้มันจริงเวลาคนที่แบบไปไม่ได้ไกลเนี่ยเพราะว่ามันอยากมองเห็นสิ่งนั้นตามความอยากของตัวเองถ้าเราเอาความอยากออกเราจะเห็นความจริงตามที่มันเป็นจริงแล้วก็แก้ปัญหาในความจริงนั้นอย่างมีปัญญานะคะปัญหาก็ไม่ใช่ความทุกข์แต่ปัญหาเป็นความสำเร็จนะคะของคนที่ยอมรับความจริงเราเห็นชัดเลยค่ะว่าต้นไม้ที่มีอายุ300ปีที่เป็นความจริงที่เดินทางมาถึงเราคือต้นโพสกลเนี่ยอยู่กลางน้ำที่เราล้อมไว้เลยมีหลายทฤษฎีที่บอกว่าต้นไม้ล้อมด้วยน้ำก็น่าจะรอดยากแต่มันมีความเชี่ยวชาญของพวกเราว่าเราไม่ได้ขุดหลุมแต่เราตั้งอยู่บนเลยและน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะดำความชื้นไปสู่ดินข้างล่างส่วนรากของต้นไม้นี้ไม่ได้จมน้ำค่ะแต่อยู่กับน้ำไม่จมน้ำเหมือนจิตรับรู้อารมณ์แต่ไม่หลงอารมณ์จิตก็ยังบริสุทธิ์อยู่คุณแม่ว่าเรื่องนี้สำคัญนะคะเพราะการเดินทางหรือ spiritual journey ของคุณแม่เนี่ยถ้ามองว่าถ้าเรามองต้นโพสกลสอนอะไรเราคุณแม่มองว่าต้นไม้ต้องการน้ำจิตมีหน้าที่รับรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้ำให้ต้นไม้แต่ไม่ให้จมน้ำแต่น้ำอยู่บริเวณที่ลากจะไปถึงเหมือนจิตถูกฝึกไว้ดีแล้วจนจิตสามารถที่จะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างเห็นอารมณ์มาแล้วไม่เข้าไปคลุกคลีกับอารมณ์จิตก็ยังทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อยู่ฉันใดก็ฉันนั้นไม่ต้องกลัวอารมณ์เราฝึกจิตไว้ดีแล้วให้มีอารมณ์เราก็เปลี่ยนร้ายกายดีเราเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปเหมือนเราเห็นต้นโพสามารถที่จะเอารากไปเอาน้ำมาเพื่อให้ต้นโพเติบโตแต่ในขณะเดียวกันต้นโพไม่จมน้ำแต่กินน้ำฟังใหม่จิตรู้ทันอารมณ์อารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระจากการหลงเมื่อไหร่อารมณ์ไม่มีอิทธิพลเหนือจิตค่ะการเดินทางด้านในก็คือการฝึกให้จิตแข็งแรงและไม่ต้องไปกลัวว่าโลกมันจะมีได้มีเสียมีได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ไม่ต้องไปสงสัยมันเป็นของมันคุณแม่เดินผ่านก้อนนี้ก็ต้องชมกลุ่มสะใจดีชมและทีมของยาวเครนนะคะหินก้อนนี้เราจะยกมาไว้ตรงนี้ไม่ได้เลยและหินตอดก้อนนี้เมื่ออยู่ตรงนี้กับเงาของน้ำก็งดงามด้วยฉันไม่ต้องไปรังเกียจหินหินมีไว้ให้ตั้งไม่ได้มีไว้ให้แบกอย่าแบกหินมีคนยกช่วยยกหินมาก็เอาหินนี่แหละค่ะมาตั้งให้สวยสวนตรงนี้งดงามแล้วก็เป็นที่บังร้อนของเด็กๆหินไม่ใช่ของเราไม่ต้องแบกไว้เด็กๆก็เป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่คุณยายสอนเขาโดยการใช้การเดินทาง Journal Journey หรือว่า Spiritual Journey เขาจะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างนะคะตอนนี้เราจะ
ผ่านสถานการณ์ของโควิด -19 อย่างไรในขณะที่เราวางแผนทางเศรษฐกิจไปแล้วว่าเราจะเจอสิ่งที่มันจะกลับมาเรากำลังพูดถึงเรื่องทัวริสต์เรากำลังสร้างการสร้างบับเบิ้ลซึ่งมันจะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งที่ปลอดภัยไปสู่อีกที่หนึ่งที่ปลอดภัยแต่เพราะเราประมาทไปเราจึงไม่ได้เปิดประตูของเราด้วยความอาจหารโดยธรรมที่จะป้องกันอย่างที่สุดตอนนี้ขอแสดงความเสียใจกับหลายคนที่กำลังหวาดกลัวว่ามันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเราพลาดอย่างนี้นะคะแต่เปลี่ยนร้ายกายดีเถอะค่ะเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นการเรียนรู้ว่าอย่าพลาดอีกการเดินทางเปลี่ยนร้ายกายดีต้องอาศัยความกล้าค่ะอาศัยความกล้าหินมีไว้ให้เรายกเพื่อวางแล้วอยู่ในที่ที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าการไปนอนอยู่ที่บ่อลูกลังหินพวกนี้จึงมีค่าเพราะถูกยกมาวางในที่ที่เหมาะสมคือลมณีสถานที่ร่มรื่นตรงนี้หุบเขาโพธิสัตว์หินตรงนี้อยู่ในบ่อลูกลังหินก็เป็นหินแต่พอสมมติเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้มีคุณค่าขึ้นและคนทำงานก็ต้องวางหินด้วยต้องวางหินเปลี่ยนร้ายกายดีมันหนักยกมาหนักเอามาวางตอนวางมันเบาถ้าคนบอกว่าโอ้ถ้ามันหนักก็ไม่ต้องไปแบกมันก็ไม่ได้มาวางอยู่ที่ตรงนี้หรอกค่ะมันก็กลายเป็นก้อนกวดเล็กๆในโลกใบนี้แต่วันนี้เขาคือม่านที่คุณยายจะเอาไว้สอนธรรมะเปลี่ยนร้ายกายดีค่ะเราเดินทางต่อมาเพื่อดูว่าในตำแหน่งที่พวกเรานั่งกันเมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราได้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราปล่อยให้น้ำไหลอย่างมีเครื่องมือซึ่งตอนนี้เขากำลังวางแผนการจัดการเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการใช้พลังงานของธรรมชาติเราเรียกว่าพลังงานของโซลาร์เซลล์นะคะบ่อมันใหญ่น้ำมันเลยเยอะเยอะขึ้นเลยอะค่ะเพราะการมีที่กักน้ำที่เราทำไว้มันใหญ่น้ำที่ไหลไปมันก็เลยต้องอาศัยระยะเวลาที่เยอะขึ้นนี่แหละเห็นชัดเลยเหมือนต้นนี้เลยค่ะต้นโพอยู่สูงเราไม่ได้ขุดน้ำอยู่ข้างล่างน้ำไหลผ่านต้นโพนึกถึงเวลาเราจัดสวนที่เราไปเที่ยวน้ำตกอะค่ะต้นไม้มันอยู่กับน้ำตกยังไงนะต้นไม้มันก็มีรากลงไปในน้ำแต่ว่าต้นมันอยู่เหนือโอ้นี่หนึ่งคืนนะคะได้น้ำมาครึ่งบ่อคงต้องอาศัยอีก2วันเลยล่ะถ้าฝนไม่ตกก็สูบกันแต่บ่อมังกรยุบลงประมาณสักคืบหนึ่งนะคุณแม่มองเห็นการยุบลงแต่ว่าเป็นการยุบลงที่ไม่มากกว่านี้ละเพราะมันจะเหมือนดึงน้ำจากบ่อมังกรขึ้นมาซึมมาจนถึงภูเขานี่เลยเห็นชัดเจนว่าการทำงานมีความก้าวหน้านะคะการทำงานมีความก้าวหน้าเรายืนอยู่ตรงนี้เรามองเห็นโชคดีวันนี้พระอาทิตย์ไม่ร้อนก็เลยสามารถจัดรายการได้แบบชิวๆเลยเห็นใจเป็นยังไงเห็นความพอใจแล้วก็ไม่อวดตัวว่าโอ้โหนี่ฉันเก่งแต่เห็นความพอใจแล้วเห็นใจมันไม่อวดดีถือตัวแต่เห็นมุทิตาจิตที่เกิดขึ้นในใจเห็นความชื่นชมยินดีในความอาจหาญของทีมงานของหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนเห็นปัญญาในการกล้าตัดสินใจเพราะเราไม่กลัวและที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือเรารักกัน
ที่นี่จะใช้เมตตาคือความรักกับการทำงานสูงมากเป็นเมตตากายกรรมทำงานร่วมกันด้วยความรักให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งมีแสงสว่างแห่งความรักทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่เคยบริหารวาจาของเราเพื่อแทงหลังใครเลยมีแต่ปรึกษาหารือพร้อมฉุดช่วยไม่ต้องพูดถึงใครถึงจะมีเจตนาดีแต่พูดถึงเขาแล้วเขาดูไม่ดีก็อย่าพูดเพราะมันมีเจตนาที่มันไม่บริสุทธิ์ดูเหมือนเจตนาดีพูดถึงคนหนึ่งคนแล้วอ้างว่าเจตนาดีอ้างว่ามีความรักแต่สิ่งที่พูดนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์และเกื้อกูลแถมยังทำลายมิตรภาพอย่างนี้เรียกว่าคนเปลี่ยนร้ายกายดีไม่ได้คนที่เปลี่ยนร้ายกายดีต้องรักษาความสุจริตของจิตแล้วจะพูดว่าสิ่งไหนควรพูดอย่างไรพูดถึงปัจจุบันโดยไม่เข้าไปก้าวล่วงสิ่งที่จบมาแล้วในอดีตแล้วมองปัจจุบันอย่างมีเมตตาคือความรักในการสื่อสารคือวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังเพื่อให้โอกาสคนได้เกิดในปัจจุบันไม่ใช่เจตนาดีขุดคุ้ยอดีตแล้วเอาอดีตมาทำลายโอกาสของคนในปัจจุบันให้มีเจตนาดีก็ไม่ดีค่ะเพราะเจตนาดีที่เราคิดนั้นมันคือความขุ่นมัวของจิตลองฝึกใหม่ค่ะพรรษานี้คุณแม่สอนทั้งกว้างและแคบให้คิดว่าคุณแม่สอนตัวเองแล้วกันไม่ต้องคิดว่าคุณแม่สอนคนอื่นหรอกคุณแม่จะมองเสมอว่างานของคุณแม่คือมีหน้าที่ใช้ปัญญาอยู่กับความจริงในปัจจุบันไม่ใช่อยู่กับความคิดแล้วมีสัมมาทิฏฐิที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีไม่กลัวความยากลำบากยากอย่างไรมันคือความสำเร็จของการขัดเกลาอัตตาตัวตนของเราเมื่อเราตั้งเจตนาที่เป็นกุศลและเจตนาอย่างนี้คุณแม่จะไม่พูดถึงใครในอดีตลับหลังแต่จะช่วยแล้วมีความรักอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในปัจจุบันแล้วมองการเปลี่ยนแปลงคือความเป็นอนิจจังในปัจจุบันเห็นสิ่งที่ก้าวหน้ามันทนอยู่ไม่ได้กับความเลวมันก้าวหน้าพอมันก้าวหน้าสิ่งที่มันมีพลังมันจะออกมาเป็นประโยชน์และเกื้อกูลการส่งเสริมที่นี้จิตใจเราก็ดีขึ้นครอบครัวเราก็ดีขึ้นสังคมเราก็ดีขึ้นคนที่เปลี่ยนร้ายกายดีได้ต้องเป็นคนที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มาก่อนค่ะมันถ้าเราได้ฟังใครที่ก็ยังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้โอกาสเขาค่ะมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนร้ายกายดีอย่างรู้ว่าศิลปะของการสื่อสารศิลปะของการมองศิลปะของการที่จะทำให้เกิดมิตรภาพแล้วก็ค่อยๆภาคภูมิใจในความสำเร็จที่มาจากของยากไปด้วยกันมันเรียกว่าโอกาสค่ะเราต้องขอโอกาสกันให้โอกาสกันนะคะคุณแม่ยืนตรงนี้พอสมควรแล้วจะค่อยๆเดินต่อไปนะเราเดินต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนนะค่ะเดินได้เลยค่ะคุณแม่สามารถเลยล้มก็เจ็บอ่ะถ้าเราคิดได้ว่าล้มตรงไหนก็ลุกตรงนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบกล้าที่จะเดินออกไปเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสูตรสำเร็จของเราคือล้มตรงไหนลุกตรงนั้นจงใช้ความมีสติกับการก้าวที่รู้ว่ามันล้มได้แต่ต้องไม่ล้มและถ้าล้มตรงไหนก็ลุกตรงนั้นขออนุญาตตรวจงานไปพร้อมกับการหยุดถ้าใครฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจไปฟังซ้ำเอาละกันนะคะแต่เรารู้เลยค่ะว่าถ้าในพรรษานี้นะคะเราตั้งใจที่จะเกิดใหม่มีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอย่ากลัวหกล้มค่ะอย่ากลัวหกล้มมุมนี้เป็นอีกหนึ่งที่เราเห็นต้นไม้แถวเนี้ยไม่ต้องมีระบบน้ำหยดแล้วมันจะงามได้ยังไงอันนี้ตรวจสอบดูอยากให้จอยลองทำมุมกล้องตรงเนี้ยแล้วไหลขึ้นไปตรงเนี้ยคุณแม่จะให้เห็นว่า
จริงๆแล้วนี่คือการขยายสิ่งที่เราเห็นจากเล็กๆเนี่ยค่ะขึ้นไปงานของสะใจดียังไม่เสร็จแต่งานที่ปฏิบัติที่ใจเสร็จทุกวันให้เสร็จทุกวันบ่อกว้างน้ำค่อยๆรินถูกต้องแล้วเพราะถ้าน้ำกระเซ็นแรงเนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกกระทบทางหูอ่ะมันจะมากไปมันก็จะหนกหูมันต้องรินๆอย่างเงี้ยแหละรินๆมันยังต้องอาศัยการซึมเนี่ยเห็นไหมคะเห็นดินนอกน้ำตกไหมคะชุ่มเลยค่ะฝนไม่ตกเมื่อวานนี้แต่มันชุ่มคราวนี้คุณแม่จะลองเดินผ่านตรงเนี้ยคุณแม่ห่วงต้นบาวบาบอยู่ตอนแรกแต่เท่าที่มองดูรอดแล้วล่ะค่ะเขาเปลี่ยนทิศทางน้ำได้ต้นบาวบาบต้นนี้แตกแล้วนะคะมองเห็นการเดินเนี่ยค่ะคราวนี้เราก็ต้องมาดีไซน์เส้นทางของน้ำว่าอันไหนจะลงตรงไหนแล้วทำให้เกิดการเก็บกักที่ไม่ทำลายถ้าอันนี้ปล่อยให้เด็กๆ เดินได้แล้วก็สามารถที่จะวางก้อนหินเล็กๆหรือว่าแค่เพียงที่นั่งเล็กๆให้ผู้สูงวัยในช่วงของการปฏิบัตินะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยคุณแม่ว่าสามารถดีไซน์ควบคู่ไปได้เลยค่ะเอาเป้าหมายของประโยชน์เป็นหลักก็คือไม่ได้เอาเพื่อความสวยเอาให้เกิดประโยชน์และเกื้อกูลนี่เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนทิศทางน้ำชัดเจนมากมันนิดเดียวมันง่ายมากเลยไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรเลยประโยชน์และเกื้อกูลทฤษฎีของการจัดน้ำตกที่นี่ง่ายมากค่ะเพื่อความเป็นประโยชน์และเกื้อกูลเปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนความร้อนแรงมาเป็นความเย็นพึ่งตัวเองได้ประหยัดพลังงานใช้ง่ายๆเลยกระสอบชุบปูนวางแล้วก็ให้น้ำรินไหลจากที่สูงไหลมาเรื่อยๆประโยชน์ของการจัดสวนนี้คือทำให้คนเห็นความกล้าของตัวเองที่จะทำของยากให้เห็นความกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเป็นความชำนาญแล้วกล้าที่จะแก้ปัญหาฝึกมีเจตนาอย่างเป็นกุศลที่จะสื่อสารกันอย่างมีพลังของความสามัคคีไม่มีความเกลียดชังไม่พูดว่าเจตนาดีแต่ปากร้ายนินทาชาวบ้านแล้วตัวเองก็ไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสังคมก็ไม่ได้ประโยชน์จากการมีเจตนาดีเช่นนี้สู้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองสื่อสารเปลี่ยนร้ายกายดีทำให้เกิดความสำเร็จที่มันเกิดความเสียสละไปด้วยกันคบกันในปัจจุบันที่เราทำงานไปด้วยกันให้โอกาสกันให้อภัยกันชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงไปทีละองศาของกันและกันอันนี้หรือเปล่าที่เราเรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเขาทำอะไรเราก็เอาสิ่งนี้ออกมาถอดเป็นความรู้แลกเปลี่ยนเพื่อให้คนเห็นว่าคุณไม่ต้องกลัวการแก้ปัญหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ของเราแก้ปัญหาทุกวันทำให้ประชาชนอย่างน้อยก็มีกินท้องอิ่มจะได้ไม่เป็นคนจนเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้แก้ปัญหาคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะเป็นเศรษฐีคุณต้องเป็นนักแก้ปัญหาคุณไม่เป็นคนที่เป็นปัญหามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังลองทำของยากร่วมกันชื่นชมยินดีในการเป็นนักลงทุนในปัจจุบันกรรมที่มองเห็นความสำเร็จและไม่ใช่เป็นความสำเร็จของฉันแต่เป็นความสำเร็จของหมู่คณะที่มาจากการเมตตากันทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่เอง
คนเหล่านี้จะเปลี่ยนร้ายกลายดีคุณแม่กำลังสอนตัวเองนะคุณแม่ไม่ได้สอนใครแล้วเป็นหนึ่งในเจตนาเป็นกุศลและเจตนาที่วันนี้เราจะมีพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นคนที่คุณแม่คุยด้วยในตอนแรกว่าคุณแม่อยากมีน้ำตกที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเราไม่สามารถที่จะหาน้ำจากที่ไหนได้เราก็คิดหาวิธีการมากมายจนเรามีน้ำตกที่เราต้องใช้ไฟเบอร์ทำทุกอย่างเลยใช้พลาสติกใช้ทุกอย่างที่เราเป็นทดลองแต่เรารู้ว่าเราต้องบริหารเวลาที่เรามีอยู่น้อยในชีวิตที่เหลือของเรากับการเป็นต้นแบบที่จะสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เราพยายามพึ่งตัวเองเราไม่งอมืองอใจของเราและในที่สุดเราก็พบว่าเราก็มีน้ำตกและวันนี้พี่เอซึ่งเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของการทำน้ำตกที่เราใช้สวดมนต์อยู่เมื่อเช้านี้นะคะก็จะมาปลูกต้นฉัตรและต้นยีราฟให้กับเราในน้ำตกที่เราก็สร้างมาพี่เอบอกว่าโอ้คุณแม่ทำได้อะไม่ใช่คุณแม่ทำพวกเราทุกคนเป็นแรงบันดาลใจเป็นจิ๊กซอคนละเล็กคนละน้อยต่อจะเป็นผืนพรมที่ห่มโลกได้อย่างนี้ค่ะเราเปลี่ยนร้ายกลายดีไปด้วยกันนี่คือความสำเร็จที่เรายินดีมากถ้าใครอยากจะถอดรหัสความสำเร็จอย่างไม่กลัวความยากจนไม่กลัวเศรษฐีไม่กลัวคนรวยไม่กลัวอะไรเลยเพราะเราไม่กลัวใจของเราแล้วเราพูดกับคนได้ทุกชนชั้นในปัจจุบันกรรมของเราที่จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณแม่เชื่อว่าการบรรลุธรรมไม่มีวันนะการบรรลุธรรมไม่มีชนชั้นการบรรลุธรรมไม่มีเพศการพ้นทุกข์ไม่มีเพศวัยชนชั้นวรรณะมีแต่คุณกล้าที่จะใช้ปัญญาของคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยน้ำมันจะไหลไปต้นบาวบาบจะปลูกที่ตรงไหนแต่ทำไปก่อนและในที่สุดเราก็สามารถที่จะใช้องค์ความรู้ของเราเปลี่ยนเส้นทางของน้ำและก็ไหลลงสู่บ่อดังที่เห็นนี้นะคะไม่ยากไม่ยากยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จมันเลยทำได้มันเลยไม่ยากในตรงนี้เลยเป็นเกาะเลยไม่ต้องเอาออกเลยเนี่ยเป็นเกาะแล้วมันอาจจะมีเป็นอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นก้อนๆเพื่อให้เด็กๆลงมาลุยลุยนะคะเนี่ยให้เห็นเลยว่าน้ำที่มันฝังอยู่ที่รอยเท้าของคนเนี่ยพอมันมีแอ่งมีอะไรมันก็เก็บได้และพอน้ำไหลมันก็เลยไม่มียุงนะสถูปะที่มหาสมุทรแห่งปัญญาอันนั้นมีน้ำอยู่ใต้ที่ท่านชยสโลชอบมากเลยถามว่าใครคิดวันนี้เรามาเห็นอีกหนึ่งสถูปะที่น้ำอยู่ข้างล่างเหมือนกันแต่มองจากข้างนอกและเห็นน้ำตกอะค่ะถ้าไม่กล้าทำก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ละค่ะและนี่เป็นการทำงานที่ถูกมากด้วยนะคะไม่คือพูดจริงๆมันเอาใจทำอะเนาะอะไรที่เอาใจทำเนี่ยมันที่สุดแล้วล่ะต้องไปถึงเรื่องนี้ให้ได้อย่าใช้เงินทำงานแต่ให้ใช้หัวใจทำงานนะคะถ้าเราใช้เงินทำงานมันก็ต้องไปหาเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อความสุขแต่อันนี้เราใช้หัวใจทำงานใจมีความสุขมันก็มีความสุขก่อนวันที่25ตรงนี้จะเสร็จค่ะ10วันมหัศจรรย์ชีวิตตอนนี้มีหลานชายอีกคนนึงมาช่วยเป็นสื่ออ้ามาสิมานี่สิมาเห็นพี่จอยชมว่ามีน้ำใจพี่จอยเขาเจอน้ำมันตกที่เท้าเขาอะหนังเท้าเขาอะทำไมเข้ามาช่วยล่ะก็เออเพราะพี่ชอยเขาบอกว่าช็อตนั้นเขาประทับใจเธอมากเลยนะเฟิร์สครับเธอไม่ช่วยก็ได้นี่ผมก็อยากเข้าไปช่วยครับความอยากของเธอคืออะไรคือความเมตตาไหมคือตอนแรกรู้สึกว่าอยากเข้าไปช่วยเธอครับเออไอ้ตอนนั้นแหละถ้าถอดรหัสดีๆก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนร้ายกลายดีคือเราก็มีความรักแล้วแหละเราคิดว่าถ้าเราทำได้พี่จอยก็เอาอะโลเวรามาแปะเท้าได้ถึงเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเป็นไรมันเจ็บที่กายแต่มันมีความสุขที่ใจ
สิ่งที่เราทำนั่นแหละมันคือความสุขของคนรุ่นพี่จอยเขาเลยเขาต้องการอย่างเรานี่แหละมาเป็นทีมไม่ใช่มากดชัตเตอร์มันต้องกดใจเราแล้วมองเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างมีเมตตาในพฤติกรรมเอาเข้าไปช่วยน่ะแสดงว่ามีเมตตามโนกรรมเอามือไปจับกล้องพอกล้องไม่สะดุดเลยยายเช็คงานเมื่อเช้ายายเช็คงานกล้องไม่สะดุดมันยังทอดต่อไปได้มันยังต้มต่อไปได้ก็แสดงว่ามีเมตตากายกรรมนี่กำลังเมตตาวจีกรรมให้ดูว่าดีก็ต้องชมว่าอันเนี้ยจำไว้มันจะทำให้เธอเนี่ยเปลี่ยนร้ายกายดีในชีวิตได้ถ้าเธอมัวแต่เป็นคนรุ่นใหม่เธอคิดว่าเธอต้องการอะไรเธอต้องได้อะไรเธอก็จะต้องหิวไปตลอดชีวิตเธอเปลี่ยนวิธีคิดไหนๆเธอก็เป็นหลานยายตถาตาฉันเห็นเธอฉันเห็นแม่เธอถ้าเป็นแม่เธออยู่ฉันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละนั่นหมายความว่าฝึกที่จะเปลี่ยนว่าตัวเองจะได้อะไรกับทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาว่าเช้านี้จะให้อะไรจะให้สิ่งที่เรามีอยู่เช่นเอามือไปจับกล้องทำงานแทนหรือเมื่อวานนี้อยู่กับยายจนถึงกี่ทุ่มยายก็ยังคุยอยู่จนถึง3ทุ่มเพราะเราต้องสรุปเด็กคนแรกคือสมชายยังอยู่กับยายอยู่ใน40ปีเธอก็เป็นเด็กอีกคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของความภาคภูมิใจของเราที่เธอเข้มแข็งเธอรอดเธอต้องเปลี่ยนร้ายกายดีนั่นคือสิ่งที่ยายจะนอนตายตาหลับจำไว้นะเพิ่งกลับมาก็เพิ่งจบค่ะกลับมาแล้วก็นี่เป็นวีคแรกที่เขาลงช่วยยายอย่างเต็มที่ก็สังเกตอยู่เหมือนกันเมื่อกี้นี้ออกมาอ้าวเขายืนอยู่ในพื้นที่แล้วก็ยังนึกในใจเพราะเมื่อวานนี้พี่จอยเขาบอกเขาชมว่าน่ารักนะมันมีน้ำใจเราบอกก็ดีเพราะคนที่เดินอยู่ใกล้เราเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องใจถ้าไม่มีน้ำใจแล้วคิดร้ายชอบพูดถึงคนอื่นไม่ดีเราต้องช่วยมันเยอะหน่อยแต่ถ้าเผื่อมันไม่เคยพูดอะไรให้เราได้ยินว่ามันคิดร้ายมันก็เอาใจที่มันคิดดีนี่แหละออกไปทำอะไรดีๆได้เลยเพราะที่เนี่ยมันก็คือบ้านอีกที่หนึ่งของเราที่เราวางว่าเราต้องปลูกป่าปลูกชีวิตและปลูกหัวใจโพธิสัตว์เข้าไปในเจเนเรชันนี้เราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เขายังไม่เกิดน่ะแทบจะเรียกว่าเราเห็นแม่เข้ามาน่ะเนี่ยเดี๋ยวยายว่ายายจะไปประตูชุมพลเนี่ยที่อาจารย์หันอยู่เนี่ยไปด้วยกันไหมก็อาจารย์หันน่ะเขาเป็นคนพาแม่เธอมาหายายอ่ะครับยายไปครับเหมือนกว่าจะโอ้มาต้องให้จังหวะมันโอ้ยายก็ปวดหัวเมื่อวานนี้พอทอมก้อนบอกว่าแม่ครับเดี๋ยวจะพาไปยายก็นึกแบบช็อตเร็วๆสมชายเขาก็เตรียมไปแล้วเพราะเราเคยไปที่นั่นตอนที่พระอาจารย์เราเสียชีวิตท่านอาจารย์ที่บวชให้คุณแม่เสียชีวิตแล้วก็เจ้าอาวาสคนใหม่ก็ขึ้นมาแล้วพระอาจารย์หันซึ่งเป็นคนที่พาแม่เขาเนี่ยแหละมาหาเราซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในวัดอยู่เลยดูสิเกือบ40ปีอ่ะที่รู้จักเขาอ่ะเนี่ยอายุเท่าไหร่นะเราเนี่ยปีนี้24ครับอ๋อก็ครึ่งทางที่แม่เข้ามาอยู่กับยายแม่เธอเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่เดินตามยายตอนนั้นเขาเป็นพี่เลี้ยงของสิ่งที่เรารักตอนนั้นเราก็นะฮะอยู่ในวัดก็ยังมีคนเอาหมามาปล่อยวัดคุณแม่ก็สงเคราะห์หมาเนี่ยแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่จะช่วยดูแลแล้วก็เดินมากับหมาอีกตัวหนึ่งชื่อวินเนอร์แล้ววินเนอร์ก็ตายไปอีกตัวหนึ่งก็คือชื่อเชอรี่แล้วเชอรี่ก็ตายไปแล้วคนก็ตายไปแต่ความรักของเราในใจไม่เคยตายจากสิ่งที่เรารักที่ตายจากเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยความรักอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังสิ่งเหล่านี้มีค่าค่ะมันไม่ใช่เป็นการพูดถึงอดีตที่เศร้าหมองแต่เป็นการยกย่องการเปลี่ยนร้ายกายดีของคนในอดีตแม้แต่จะตายไปแล้วนี่ไงลูกเขาก็ยังทำงานอยู่เธอว่าสวยไหมตถาตาดูสิเนี่ยสวยไหมลูกสวยมากครับเธอทำอะไรกับเขาบ้างล่ะลูกก็มาเก็บลูกยังไม่จบยังไม่จบวันนี้ยายจะปลูกต้นไม้กับพี่เอ
ที่เอาต้นไม้มาถ่ายเก็บให้ลูกพี่เอเขาน่ารักเชื่อชื่อน้องธรรมน้องธรรมน่ารักน่ารักมากวันเกิดธรรมเขานั่นเนี่ยวันนี้พี่เอเอาธรรมมาด้วยป่ะวันเกิดน้องวันเกิดน้องธรรมน้องธรรมเป็นหลานคุณยายในโครงการจิตประภัสสรนะเห็นไหมยายมีลูกหลานในโครงการจิตประภัสแล้วน้องธรรมมาเป็นวันเกิดมาทำบุญคุณยายก็บอกโอ้พ่อเอแค่มานี่ช่วยยายทำน้ำตกนี่ก็เป็นบุญมากแล้วพอบอกว่าต้องการต้นไม้พ่อเอเขาก็พูดเลยว่าให้น้องทำทำด้วยเดี๋ยวผมไปบอกเพื่อนๆมาทำสัก100ต้นไม่ได้ยากคนละต้น2ต้นผมทำก่อนวันนี้เราก็เห็นได้ปลูกต้นไม้ที่พ่อเอระลึกถึงการเกิดของลูกเป็นความรักที่มีต่อลูกแล้วน้องทำเขาเป็นเด็กที่น่ารักเราไม่เอาหลานเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทุกคนน่ารักหมูปล่อยน่ารักสำหรับคุณยายดูทีไรก็ขำๆหมูปล่อยก็รักคุณยายน้องทำก็รักคุณยายตาถาตารักคุณยายไหมรักครับอืมนะคะตรงแล้วรักครับมันก็รักแบบมันน่ะนะคะเราก็ต้องเข้าใจเจนใหม่แล้วที่เนี้ยค่ะเดี๋ยววันที่25พี่แคทมาก็ลองฝึกดูเดี๋ยววันที่25ตรงนี้จะกลายเป็นพื้นที่และเวทีที่เราจะลองทำให้มันเป็น spiritual entertainment นะคะแต่วันนี้ถ้าฝนไม่ตกยายจะสวดมนต์ที่นี่นะช่วยหาวิธีการถ่ายรูปให้ดูหน่อยว่าเราจะเห็นความสำเร็จในมิติของการใช้สถานที่ที่สร้างเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมได้อย่างไรลูกจำไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธการสร้างแต่ไม่ใช่สร้างว่าสิ่งนั้นสวยที่สุดใหญ่ที่สุดแต่สิ่งที่สร้างนั้นต้องส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมถือเป็นการสร้างตามพุทธประสงค์ที่นี่ทำงานตามพุทธประสงค์ส่งเสริมให้หุบเขาโพธิสัตว์นี้เป็นไปเพื่อให้คนรอดพ้นจากความทุกข์เราได้ยินเสียงน้ำตกอ่อยๆงดงามนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกหน่อยเนาะยังมีคนดูอยู่ไหมคะโอเคเดินต่อมาเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะปลูกต้นไม้กันแถวนี้แหละแถวนี้ก็จะเป็นต้นที่เราเอาต้นที่มันพอที่จะอดทนอยู่ได้มาปลูกก่อนเช่นบาวบาบบาวบาบเขาจะทนค่ะเขาจะทนเนี่ยค่ะเขาเรียงลำดับมาแล้วบาวบาบก็มาถึงตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นบาวบาบนะคะส่วนต้นไม้พ่อเอจะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะพาขึ้นเลยที่จริงเราก็ขึ้นทางนี้ได้นะเนี่ยเราสามารถเลยนะเก็บไว้เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าเวลาเขาจะปูอะไรเขาจะได้ปูว่ามันสามารถเดินขึ้นอันเนี้ยถ้าทำเป็นก้อนหินวางสักหน่อยก็ขึ้นได้แล้วลูกเนี่ยอันเนี้ยค่ะวิธีการทำงานก็ง่ายมากเลยก็คือทำให้มันมีสเต็ปนี่ไงก็ขอบใจลูกนี่ไงคะทำก้อนหินให้เป็นสเต็ปเราใส่หินลงไปอีกหน่อยก็ขึ้นได้เลยลูกเดินได้เลยเนี่ยๆๆใหญ่ได้ด้วยซ้ําไปเนี่ยค่ะได้เลยค่ะมันเป็นการสร้างสเต็ปไว้แล้วเพื่อจะให้คนแก่นั่งแต่คนแก่อย่างคุณแม่ก็ปีนไงนี่ไงถึงเลยค่ะเนี่ยทําก้อนหินค่ะคุณแม่กลับมาอีกครั้งนึงเมื่อสักครู่นี้เครื่องมือดับไปนะคะกําลังจะก้าวขึ้นไปพอดีก็เลยได้เห็นการทำงานที่เราอาจจะต้องปรับเครื่องมือเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าการหยุดไปแล้วกลับมาใหม่จะมีคนที่ดูมากกว่าเก่าลองให้พวกเราได้เห็นการทำงานซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะเราพูดถึงเรื่องการเดินทางเปลี่ยนร้ายกลายดีนะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่มันยากลำบากให้เป็นข้อดีของเรางั้นเราก็จะเห็นว่าการทำงานของเราตรงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งในความไม่กลัวนะคะไม่กลัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นความสำเร็จและมองเห็นมอสแล้วนะชมนะชมชมเห็นมอสแล้วนะจะเห็นเลยค่ะว่าน้ำที่หยดอยู่ตลอดเวลาแค่เพียงหนึ่งราตรีเดียวก็น่าชมแล้วเห็นความเขียวของก้อนหินที่เราเอามาใส่เพราะเราปล่อยน้ำแบบความสม่ำเสมอแล้วค่ะทุกทีเราปล่อยเป็นครั้งคราวแต่จากนี้ไปเราจะปล่อยน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆ24ชั่วโมงเป็นน้ำตกจริงๆเพราะว่าเรามี
พลังงานจากโซลาร์เซลล์แล้วก็เตรียมแผนสั่งซื้อมาแล้วจากใบพัดเขาเรียกวินนะคะก็เดี๋ยวลองให้อาจารย์ทองก้อนอธิบายให้ฟังแต่คุณแม่อยากให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่คุณแม่เห็นการเปิดน้ำ1วัน1คืนนั้นความเขียวของตะไคร่มาให้เห็นแล้วนะคะก็มีหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มองเห็นความสำเร็จอันนี้อย่างให้กำลังใจชื่นชมยินดีสนับสนุนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในการที่จะเดินทางนะคะทั้งการแก้ปัญหาอย่างไม่กลัวความยากลำบากและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะมองสิ่งนั้นอย่างมีปัญญาร่วมกันค่ะก็เพื่อให้จอยเขาได้เดินทางไปให้ถึงที่สุดอีกนิดนึงแล้วคุณแม่ก็จะเดินต่อค่ะเราได้มองใจของเรานะคุณแม่ว่าสำคัญมากการมองใจการเห็นใจการเคารพในหัวใจที่มันอาจจะเคยผิดพลาดมันเคยล้มเหลวมันเคยอาจจะผิดหวังคนที่นั่งจมอยู่กับความผิดหวังแล้วคิดว่าทำไมมันต้องเป็นฉันทำไมมันต้องเป็นฉันเหล่านี้ก็จะซึมเศร้านะคะพูดไปเลยดีแล้วที่มันเป็นฉันเพราะมันเป็นฉันสิฉันจึงลุกขึ้นมาจากสิ่งนั้นได้เพราะมันยากสิมันจึงต้องเป็นฉันที่จะทำลายความเป็นฉันซะอีกทีเดียวเลยเราต้องมองความยากเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่จะผ่านไปด้วยกันอันนี้ไม่ได้คิดบวกแต่ให้มองเลยว่าถ้าเราเห็นทุกข์เราต้องพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์จึงมีไว้ให้เห็นไม่ใช่มีไว้ให้เราอมทุกข์ล่ำไหลลำพันในทุกข์นะคะชัดเจนมากที่ยืนอยู่ที่ตรงนี้มองไปถึงสระที่เป็นบ่อเก็บน้ำของเราลดลงไปแค่คืบเดียวเองค่ะคุณแม่เห็นน้ำซึ่งตรงที่เราเห็นไกลๆนั้นก็จะเป็นถ้ำนิพพานชิมลองก็มองได้สองด้านนะคะสวยงามนะคะคุณแม่จะขอให้จอยเดินไปก่อนเพราะคุณแม่จะเริ่มเดินโดยที่จะมีลุงชมรออยู่ในตำแหน่งที่จะทำงานเดี๋ยวสรุปตรงนี้ให้จอยเลยก็ได้นะจ๊ะนี่ต้นหญ้ามาดูนะคะกิ๊กตะวันดูนะคะต้นหญ้าที่เราเอาขึ้นมาถ้าเราเอาขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะปลูกจริงได้ในบางจุดที่มีเราก็จะไม่ต้องรดน้ำเยอะเพราะหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าที่เราไม่ต้องดูแลเยอะนะคะก็แบ่งมาจากเราที่เขาเรียกอะไรฮะทุ่งหญ้าที่นี่ไม่ได้ทำทุ่งหญ้าแลเวนเดอร์ทำทุ่งหญ้าน้ำพุนะคะก็สวยงามขอบคุณทุกกำลังใจที่มาปลูกต้นกระดุมทองขอบคุณพุทธสาวิกาที่มาบวชทุกคนเลยค่ะทั้งที่ยังอยู่แล้วก็บางคนก็อาจจะสึกไปแล้วนะคะเรามีปราชญ์ชาวบ้านของเราคนหนึ่งคือคุณลุงที่เป็นปราชญ์ที่เก่งมากเลยค่ะในเรื่องของการทำหญ้าแฝกคุณแม่ยังเก็บผลงานของคุณลุงไว้นะคะหญ้าแฝกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วเพื่อที่จะทำให้ภูเขาไม่ทลายถ้าคุณลุงกลับมาอีกทีอาจจะดีใจมากเลยที่หญ้าแฝกยังอยู่และเราทำภูเขาให้น้ำผ่านได้หญ้าแฝกจึงเป็นอีกหนึ่งของงานครูของเราตั้งแต่ปีที่แล้วเราปลูกหญ้าแฝกนะคะปีนี้เรามีน้ำตกเรามีน้ำตกค่ะและน้ำตกนี้จะเป็นแค่เพียงหนึ่งในตัวอย่างของการที่จะสร้างในจุดต่างๆของเราต่อไปด้วยระบบของการใช้พลังงานจากพระอาทิตย์และพลังงานจากลมค่ะดินน้ำลมไฟและหัวใจของเราที่รู้ตัวทั่วพร้อมตื่นและเบิกบานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันง่ายสำหรับเราไม่ว่ายากขนาดไหนเราก็จะทำให้สำเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดีหรือร้ายเราจะไม่เพลินชอบเพลินชังเราจะใช้สติถอนความชอบชังในโลกนี้และเป็นอิสรภาพอยู่กับโลกอย่างเป็นอิสรภาพอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่ในยุคสมัยของเราในยุคสมัยที่เรามีเทคโนโลยีมีจิตอาสา
มีหัวใจของคนที่ไม่ยอมจำนนโควิดมาให้โตโควิดไม่ได้มาให้ตายไม่ต้อนรับการกลับมาของโควิดนะคะที่พูดอย่างนี้ใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าปล่อยให้เรากลัวต่อความยากลำบากและป้องกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรที่พลาดไปแล้วเรียนรู้อย่ารังเกียจอย่ากลัวที่ใจอย่าให้มีโควิดที่ใจให้เรียนรู้เลยไม่ว่าจะเป็นที่ระยองที่ตราดอย่ามัวจมอยู่กับความกลัวนะคะป้องกันเลยค่ะเด็กๆที่ไปโรงเรียนอาจจะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นนะลูกการไปโรงเรียนก็เพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของเราที่จะมีชีวิตที่แก้ปัญหาลูกถ้าลูกกลัวแล้วความกลัวมันกลับมาอีกเราจะชะงักงานมากค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เดินรอบมาเลยเจอปราบคนหนึ่งของเราชมนี่ไงชมอันนี้นะอันนี้โอไหมลูกอันนี้ได้เลยนะงั้นตอนนี้เราจะจัดสวนกันตรงนี้แหละพี่ชมต้นไม้ถ้าตรงนี้มันจะต้องมีเสาเพื่อที่จะพยุงต้นฉัดตรงนี้อาจจะไม่ตรงนี้อาจจะเป็นนั่นลงนี่เลยค่ะต้องฉัดเนี่ยค่ะนั่นแหละจากเนี้ยตึงตึงปุ๊บไปมีสูงมีต่ำเนี่ยคุณแม่ว่าตรงเนี้ยสวยงามเนี่ยค่ะเราก็ทำงานกันอย่างนี้นี่ลุงชมมาเนี่ยลุงชมลุงชมคนจัดสวนเนี่ยค่ะน้ำตกเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวกำลังจะบอกคุณชมว่าคุณแม่อาจจะดูทางด้านนี้ไม่ได้ด้านหลังพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือหน้าอาจจะต้องมีหินที่ไหลมาข้างหน้าอีกนิดนึงที่แบบมันเหมือนสวนที่เรามองแล้วอันนี้มันจะดูเป็นหลังไปนิดนึงเนาะใช่เราก็ทำให้เป็นหน้าขึ้นในมอสมาแล้วค่ะให้จอมอันนี้นิดนึงลุงชมมอสมาแล้วความเย็นน่ะคุณแม่อยากให้ตรงเนี้ยเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมอสเริ่มมาความสวยอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้เอาอันนี้ออกแล้วให้มันเตี้ยๆนั่นที่สวยอยู่ที่หินก้อนนี้เนาะหินก้อนนี้อันนี้ก็มีมดละคุณชมเดี๋ยวต้องไล่เขาก่อนเนาะอันนี้ก็มาเหมาะงามเลยทางด้านนี้เดี๋ยวอะไรอีกสักนิดเดียวไม่ให้เป็นหลังเพราะว่ามันไม่ได้เห็นเนี่ยอันนี้เก่งมากเลยที่เอาไม้ไผ่ละจ้ะเปลือกมะไม่เห็นเลยเห็นมะเก่งอันนี้ค่ะเป็นหน้าพระลุงชมตรงนี้คือเนี่ยที่ดูหมอกอาจจะต้องมีก้อนหินนะเป็นก้อนหินที่นั่งลงไปอันนี้ก็เป็นต้นยีราฟใช่ไหมตรงเนี้ยต้องไม่เป็นหลังเป็นก้อนหินเลยค่ะแล้วนั่งมองเพราะว่าเวลาตอนพระอาทิตย์อัสดงตรงนี้ขอโทษนะลุงชมไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปเมืองนอกเห็นปะสวยไหมสวยนี่จอยมาดูเนี่ยนะที่เขาอยากตอนแรกเขาอยากจะทำเวทีตรงเนี้ยเป็นที่อยู่ของพวกเราแต่ตรงเนี้ยมันคือแลนด์มาร์คมันตรงเนี้ยเวลามองมันมองขึ้นเดี๋ยวลุงชมดูว่าอันนี้จะไว้ตรงนี้หรือว่าจะสลับกับยีราฟโอ้สวยงามลุงชมคือต้นอะไรอ่ะนี่ไงก้อยให้มาเนี่ยจอยมาดูสิมันทำไมถึงสวยงามนี่มันนี่ชื่ออะไรคะเก็ดปลากระโหกครับเก็ดกระโหกนี่มาดูทางด้านหน้าสีชมพูเหมือนแก้มผู้หญิงเด็กๆเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะเก็ดปลากระโหกอันนี้ก้อยเจ้าของบ่าวบาปส่งมาแล้ววันนี้ก็เขาเตรียมล้อมต้นไม้ที่มีคนบริจาคบ่าวบาปใหญ่อีกต้นหนึ่งจากคุณอะไรนะที่ไม่ชีทัศนาประสานมาจะเข้าวันที่17นี้แล้วนะลูกชม17ล้อมขอบพระคุณมากนะคะกับทุกคนที่ให้ตอนนี้ไม่ได้ซื้อต้นไม้แล้วค่ะตอนนี้มีแต่คนให้ต้นไม้ก็ต้องไปล้อมเอามานี่สวยงามค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้จะจบลงที่หน้าพระพักพระริยะธารามหาโพธิสัตว์เพราะสวนวันนี้เราจัดเพื่อท่านจัดเพื่อจะนำความเป็นแสงสว่างแห่งความรักของท่านออกมารับใช้มวลมนุษยชาติคุณแม่อยากให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ว่าไม่มีอะไรที่ควรค่าต่อการเกลียดชังหยุดการเกลียดชังในใจของเราเปลี่ยนความเกลียดชังเป็นมุทิตามีพลังที่จะออกไปทำงานร่วมกับคนอื่นเปลี่ยนร้ายกลายดีความเกลียดชังเป็นความร้ายมุทิตาเป็นพลังของปัญญาท
ที่จะทำให้เราชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงของคนทุกคนแม้แต่คนคนนั้นที่เราเคยเกลียดคนคนนั้นอาจจะเคยทำอะไรที่เศร้าหมองแต่วันนี้เขาเบิกบานเขาปิดประตูนรกเขาพร้อมที่จะเดินมนุษย์ทุกคนเกิดใหม่ได้ในปัจจุบันกรรมตรงผัสสะถ้าตามองเห็นแล้วมันมีมุทิตาชื่นชมยินดีในการละกันได้นั่นล่ะค่ะคุณกำลังเปลี่ยนร้ายกายดีถ้าคุณเคยมีอดีตที่คุณรู้สึกเศร้าหมองกับใครสักคนหนึ่งจงเจริญเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมในใจของคุณแล้วคุณจะเห็นว่ากรุณาที่มันไหลออกไปนั้นมาจากพื้นจิตของคุณที่สุจริตขึ้นการชื่นชมยินดีในใครอีกครั้งหนึ่งมันจึงสุจริตและวางใจของเราต่างกันโดยการกระทำเพราะฉะนั้นจงใช้ใจของเราที่มีกุศลและเจตนานี้ไปให้ถึงที่สุดของทุกข์รักษาใจของเราให้ขาวรอบมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งยังไม่ขาดเมตตาเหมือนพระองค์ท่านก็มองมาที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์เราใช้คุณธรรมของท่านเพื่อรับใช้งานของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนจากความทุกข์ไปสู่การพ้นทุกข์นะคะและนี่คือทั้งหมดของการเดินทางของเราในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสยังดำเนินต่อไปและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราชาวโลกต้องเปลี่ยนร้ายกายดีรักษาตัวเองให้รอดสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ